งดงามประเมินค่าไม่ได้ค่ะเครื่องขนิมพิมพ์ภาพรอันทรงคุณค่าและงดงามคู่ควรของบ้านเมืองเราคู่องค์ราชินีในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณะพระบรมราชินีทรงเครื่องประดับอันงดงามล้ำค่าสมพระเกียรติแห่งพระบรมราชินีเป็นพระปั้นเหน่งถึง4องค์ได้แก่พระปั้นเหน่งเพชรล้วนพระปั้นเหน่งกับทับทิมประดับเพชรพระปั้นเหน่งมหาจักรีประดับเพชรและพระปั้นเหน่งมหานพรัตน์ประดับเพชรซึ่งเป็นพระราชมรดกที่ตกทอดมาในราชวงศ์รุ่นสู่รุ่นทรงคุณค่าแห่งเครื่องประดับแห่งองค์ราชินียิ่งและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันค่ะในส่วนของเครื่องขนิมพิมพ์ภาพรหรือที่เรียกกันภาษาชาวบ้านนั้นก็คือเครื่องประดับนั่นเองค่ะเครื่องประดับเป็นเซตเครื่องเพชรเครื่องทองตลอดจนเครื่องหัวต่างๆที่เรานั้นเห็นพระมหากษัตริย์สมเด็จพระราชินีตลอดจนพระราชวงศ์ต่างๆที่สวมใส่นั้นมีลักษณะที่เป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทรัพย์สินส่วนตัวนั่นเองค่ะซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ก็เป็นราชินีพระองค์หนึ่งซึ่งจัดได้ว่าเวลาออกการสำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศจะทรงฉลององค์พร้อมกับเครื่องประดับเพชรพลอยชิ้นงามๆชิ้นใหญ่ๆและมักเป็นเครื่องอัญมณีชิ้นสำคัญมีความเก๋นำแฟชั่นไม่น้อยหน้าพระราชวงศ์ฝ่ายหญิงจากประเทศอื่นๆเลยซึ่งในวันนี้จะขอยกตัวอย่างพระชายลักษณ์ของสมเด็จที่ส่งเครื่องเพชรเครื่องพลอยชิ้นต่างๆมาดังนี้ค่ะจะเป็นแบบไหนลองมาชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะ